ความคืบหน้านะครับเหตุระเบียงอาคาร9ชั้นภายในซอยสุภาพงศ์หนึ่งถนนสีนครินแขวงนองบอนเขตประเวทครับที่สุดตัวลงถล่มลงมาปิดทางเข้าออกครับตอนนี้ทําให้ผู้ที่ติดอยู่ในอาคารนั้นไม่สามารถออกมาได้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณประพาดาภูนสุขรายงานสดจากในพื้นที่ครับเช่นครับ ขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่หน้าบริเวณคอนโดนิรันดร์รีสิเดนท์5ค่ะซึ่งอยู่ในเขตประเวศนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์กันสาดถล่มลงมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้รวมกับอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปมัมภมหรือว่าวสทได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นนะคะก ็ยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารค่ะ โดยหลังเกิดเหตุการศาสตร์คอนกรีต,ตระหว่างชั้น1และชั้น2คอนโดนิรันดร์สิเดนท์5ภายในซอยสุภาพร1ถนนสีนคริีแขวงหนอนบอนเขตประเวทกรุงเทพมหานครถล่มลงมานะคะนายนกพดลฉายปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคารสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายสิริวัฒน์ชัยชนะอุปนายกวสอทอเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะ แรกเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยวันตอนนี้เราก็ให้นิติบุคคลทางชุดนะฮะส่งแผนมาให้เราดูว่าว่าจะแก้ไขในตัวอื่น,นยังไงแล้วก็จะมีการเสริมกําลังหรือคํายันยัง,ยงไงอย่างที่อาจารย์บอกนะให้มันความปลอดภัยเอาไว้ซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นว่าวันนี้จะมีอะไรไหมแต่ถ้าเราการไปล่วงหน้าก่อนได้มันก็จะปลอดภัยครับอันนี้เราก็ได้ประสานข้าทขขางนิติบุคคลชุดเรียบร้อยแล้วฮะให้เขาส่งแผนแล้วก็มีวิศวกรเซ็นรับรองมาว่าปลอดภัยเราถึงจะเข้ามาดูอีกทีนะครับ ขณะที่นายสิริวัตรนะคะก็ยืนยันค่ะว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่ากันศาสตร์ซึ่งมีความยาว21.5เมตรเกิดหักถล่มลงมาทําให้ปิดทางเข้าออกของผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้านล่างแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตยืนยันนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยเพียงแต่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่ให้ผู้อยู่อาศัยเข้าไปด้านในเพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการรื้อซากที่ถล่มลงมาค่ะ โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นเพียงกันศาสตร์ที่ถล่มลงมาเท่านั้นโดยสาเหตุเกิดจากการต่อเติมกันศาสตร์มีการรับน้ําฝนในปริมาณมากประกอบกับอาคารนี้นะคะก็มีอายุนานกว่า20ปีทําให้กันศาสตร์เสื่อมสภาพลงมีช่องโหว่ทาให้น้ําซึมเข้าไปเบื้องต้นนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งทําความสะอาดภายในอาคารเท่านั้นค่ะ ขณะที่ตอนนี้นะคะทางนิติบุคคลนะคะก็ได้ให้ผู้ที่อยู่อาศัยเข้าไปขนของใช้ที่จําเป็นบริเวณด้านในออกมาค่ะโดยจะยังไม่ให้ผู้อยู่อาศัยนะคะเข้าไปพักอาศัยภายใน2-3วันนี้เพื่อเร่งปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมอาคารนี้แห่งนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะคุณประพาดาครับ